อบการกระทำประมงผิดกฎหมายส่วนการตรวจสอบการลุกล้ำน้ำก็จะเป็นหน้าที่ของทัพเรือในทัพเรือภาคที่2นะซึ่งคนกำลังลักลอบทำการประมงบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนามที่ลุกล้ำเข้ามาทำการประมงผิดกฎหมายในน่านน้ำไทยล้างเกลือเสร็จแล้วไปฟอกอีกครับว่าไปฟอกแล้วตัวมันจะเหมือนเอ็นตุ๋นนะครับมันจะ